วัสดีครับท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งขยับอย่าเพิ่งเลื่อนไปไหนครับวันนี้ผมและทีมงาน MGR Motoring ครับมีโอกาสมาทดลองขับเจ้า Ferrari F8 Tributo เรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกันได้เลยครับและนี่คือ F8 Tributo นะครับคันแรกในประเทศไทยนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปแนะนำเจ้าครับ F8 Tributo ค่าเจ้าของค่าตัว 23.85 ล้านบาทคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างโครงสร้างพื้นฐานเขาครับมาพัฒนามาจากรุ่น488นะครับแต่ว่าหัวใจของเขาเปลี่ยนใหม่มาใช้เครื่องยนต์ของตัวพิสต้าซึ่งมีน้ำหนักเบากว่าซึ่งเป็นตัวไลท์เวทของ488แน่นอนพลังกำลังเพิ่มมากขึ้นแม้จะเป็น V8 เหมือนเดิมแต่ว่ากำลังอยู่ที่720แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด770นิวตันเมตรนะครับแรงขนาดไหนอัตราเร่ง0ถึง100 2.9 วินาทีเท่านั้นครับภายนอกออกแบบใหม่ทั้งหมดไฮไลท์อยู่ที่การดีไซน์ชุดหน้าทั้งหมดนี่ฮะให้ลมนั้นผ่านมาแล้วสร้างแรงกดขึ้นที่ตัวรถโดยเฉพาะขึ้นที่ด้านหน้าซึ่งจะมีผลอย่างไรเดี๋ยวจะไปเฉลยในช่วงของการขับขี่นะครับดีไซน์แตกต่างจากเดิมไปอย่างชัดเจนนะครับมีช่องอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับพวกแอโรไดนามิกต่างๆเขาปรับใหม่หมดเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นช่องทางด้านหน้าที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับนี่ฮะขณะที่ด้านท้ายครับรูปทรงต่างยังมาในดีไซน์ความเป็นเอกลักษณ์ของ Ferrari มือจับอยู่นี่อาจจะแปลกและแตกต่างนิดนึงนะครับดูง่ายขึ้นแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่องดักลมที่นำลมเข้ามาทางด้านหลังในขณะที่เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์วางกลางนะครับไม่ใช่เครื่องยนต์วางหลังเป็นเครื่องยนต์วางกลางเราเรียกกันว่า mid engine นะครับฝาที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่กระจกนะครับเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าเป็นพลาสติกที่ทนความร้อนแล้วก็มีรูแบบนี้หลายคนอาจจะห่วงว่าถ้าฝนตกจะทำอย่างไรบอกไว้เลยว่าไม่มีปัญหานะครับเครื่องยนต์ตัวนี้โดนน้ำได้โดนละอองได้แต่ไม่ใช่คุณจะฉีดน้ำใส่เข้าไปไม่ใช่ลักษณะนั้นครับแต่การันตีได้ว่าแบบนี้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะครับด้านท้ายครับครบถ้วนทั้งดิฟยูเซอร์แล้วก็ถ้อยเสียคู่รวมถึงไฟที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์พร้อมอย่างที่ผมบอกฮะนี่ฮะช่องที่เป็นดาวฟอร์สแอโรไดนามิกดาวฟอร์สสร้างแรงกดทั้งด้านหน้าและด้านท้ายแล้วการขับจะเป็นอย่างไรดีขึ้นขนาดนี้ในหลายๆส่วนไปติดตามกันดูอ้อเกือบลืมภายในฮะอยากให้ดูภายในเหมือนกันภายในนั้นมีพวงมาลัยที่เรียกได้ว่าเป็น LED ชุดใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งสามารถใช้สั่งการด้วยเสียงได้นะครับเรียกได้ว่าออปชันที่เขาให้มานั้นค่อนข้างครบถ้วนเครื่องเสียงมีมาครบถ้วนนะครับนี่ฮะเป็น Ferrari ยุคใหม่ที่เป็นมิตรกับผู้ขับรวมถึงผู้โดยสารด้วยนะครับแล้วขับสนุกขนาดไหนขับแล้วเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยก็คืออยู่ในโหมดสปอร์ตธรรมดามันจะมีทั้งหมด5โหมดนะครับหลักๆ ก็คือใช้สปอร์ตกับเรสนะครับส่วน2โหมดคือ CT Off กับ ESC Off ไม่แนะนำให้ใช้ไม่แนะนำให้ใช้ครับครับสิ่งที่ถือว่าเป็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างเจ้าตัว F8 กับ488จากที่เราได้ลองขับมานะครับก็สรุปให้ฟังสั้นๆง่ายๆคือหัวใจใหญ่คือ Downforceดาวฟอร์สคืออะไรครับคือแรงกดของลมที่ปะทะตัวรถเนี่ยฮะซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยให้รถนั้นทรงตัวได้ดีขึ้นซึ่งเจ้า F8 เนี่ยทำออกมาได้รู้สึกได้เลยว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนนะครับเมื่อเทียบกับ488ทั้งที่หลายคนน่าจะทราบตัวเนี้ย F8 พัฒนาขึ้นมาบนพื้นฐานของ488หลายคนบอกถ้าพัฒนาขึ้นมามันคงไม่ต่างอะไรมากมายผมบอกอย่างนี้ครับว่า1
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนที่สุดคือเครื่องยนต์เอาเครื่องยนต์ของตัวพิสต้ามา720แรงม้าแรงบิด770นิวตันเมตรเลยว่าเอาตัวแรงมาใส่เป็นเบสเป็นพื้นฐานเลยนะครับช่วงล่างปรับใหม่เซตใหม่แอโรไดนามิกออกแบบใหม่ทั้งหมดสร้างแรงกดจากด้านหน้าคือจากเดิมเนี่ยฮะ488เวลาที่เรากดคันเร่งแรงๆนะครับกระทืบแรงๆเนี่ยจะมีอาการหน้าลอยมีสายนิดๆยิ่งถ้าวิ่งความเร็วประมาณ200ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีอาการที่ออกได้ชัดเจนมากสำหรับตัว488แต่ F8 คันนี้ฮะเมื่อกี้ที่ได้ลองขับมาที่ความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถนิ่งมากหน้านิ่งเพราะอะไรฮะเพราะว่าแรงกดจากลมที่ปะทะด้านหน้าครับจากการออกแบบโครงสร้างตัวถังใหม่ทำให้ลมนั้นกดที่ด้านหน้าเข้ามาช่วยให้รถทรงตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแต่เดี๋ยวดูนี่ฮะผมจะกดแบบเต็มๆนะครับในโหมดสปอร์ตนั้นจะขึ้นแบบผู้ดีมากๆครับมีความเป็น daily use แบบชัดเจนหลายๆคนถ้าซื้อมาผมบอกเลยว่านี่คือ Ferrari ที่สามารถใช้งานได้ทุกวันเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ Ferrari ให้ความรู้สึกที่เป็นมิตรกับผู้ขับขี่นะครับควบคุมง่ายโอกาสที่จะหลุดหรือว่า loss control นั้นค่อนข้างยากครับตัวนี้ Ferrari ใส่มาให้อย่างดีฮะเซตหลายๆจุดมาได้ค่อนข้างดีแม้ความแรงจะเพิ่มขึ้นมากมายขนาดนี้นะครับนี่ฮะให้ดูครับนี่ผมใส่ในโค้ง 100R ความเร็วตอนนี้ก็ร้อยกว่าครับอีกหนึ่งสิ่งที่ Ferrari ใส่ให้ F8 และทำให้เรารู้สึกแตกต่างนั่นคือเบรกครับตัวเบรกนั้นจะมีทั้งตัว engine brake ซึ่งมีการปรับลดแรงบิดนะครับคือง่ายๆมีการเชนเกียร์ลงมาช่วยในส่วนของตัวเบรกตัวเบรกเองถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นนะครับนี่ฮะกดแล้วอยู่เลยนะครับก็เรียกได้ว่าในภาพรวมการขับขี่ของเจ้า F8 เนี่ยแตกต่างอย่างชัดเจนกับตัว488แม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานจะอ้างอิงมาจากตัว488ก็ตามนะครับแต่หลายสิ่งหลายอย่างพัฒนาขึ้นมาจนสามารถใช้คำว่าเป็นรถคนละรุ่นไร้ซึ่งกลิ่นไอของตัวเดิมไปได้อย่างสิ้นเชิงนะครับอยากให้มาลองกันดูเอาละรอบนี้จะเป็นรอบของการใช้เรสโหมดนะครับความแรงจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการเบรกเราจะต้องเบรกให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วมาดูกันว่ามันต่างจากโหมดสปอร์ตขนาดไหนนะครับไปครับแค่เสียงเครื่องก็แตกต่างแล้วครับในเรสโหมดในช่วงล่างมันเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนแต่ช่วงล่างจะแข็งขึ้นด้วยครับเมื่อกี้รถมันจะมีอาการโง่นิดนึงเดี๋ยวจะนิ่งมากWe'll be right back.
นี้ใช่ครับปุ๊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 บนี้ไปกันต่ออีกสักรอบนึงครับสรุปสุดท้ายผมขอใช้คำว่านี่คือเฟอร์รารี่ที่ลูกค้าเฟอร์รารี่อยากได้มากที่สุดนี่คือเฟอร์รารี่ที่สามารถต่อกรกับรถสปอร์ตในระดับซูเปอร์คาร์แบบนี้ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกคันโดยเฉพาะใครก็ตามที่เคยบ่นว่าเฟอร์รารี่ทำไมขับแล้วมันปลิ้นทำไมขับแล้วมันดิ้นแบบนั้นตอนนี้มาลำพองสามารถอยู่ในการคอนโทรลของคุณได้อย่างแม่นยำและมั่นใจนี่แหละฮะคือ Efrat Debuto พร้อมแล้วจองได้จองวันนี้บอกเลยว่ารับรถปีหน้าครับความต้องการมากล้นถล่มทลายทั่วโลกจริงๆสำหรับเจ้าตัว Ferrari Efrat Debuto คันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ